ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบขาสั่นน่ะแต่ว่าคือคนดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าพยายามยืนข้างบนให้นิ่งๆไว้แต่ขาข้างล่างเนี่ยมันสั่นมากึ๊กๆๆๆตลอดแต่เสียงปรบมือก็กึกก้องดีแบบแฮปปี้มากดีใจที่แบบคนดูแล้วแบบรู้สึกแบบเขาให้กำลังใจเราอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเขาแบบอยากจะมาเชียร์แล้วแบบมันเป็นพลังที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าแบบนั่นเป็นที่ที่ไทยอยากจะอยู่มากๆอ่ะแล้วก็พอได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีจริงๆก็รู้สึกว่าเออนี่แหละที่เราซ้อมมาถึงจะเล่นแค่รอบเดียว2รอบ3รอบมันก็มีความสุขแล้วไปเชียร์มาค่ะเมื่อวานไปเซอร์ไพรส์เขามาใช่ไม่บอกเดี๋ยวต้องไปทำงานเดี๋ยวต้องไปทำงานนะจะไม่อยู่บ้านแล้วอยู่ดีๆก็มาโผล่ตอนแบบเลิกละครเลิกแล้วแล้วก็ขึ้นมารอบนเวทีตกใจมากเลยก็ผ่านอยู่แล้วค่ะพี่ชายเขาแบบเหมือน Born to be คือเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ตอนแรกก็เหมือนก็กดดันเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าต้องแบบมาเล่นแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นแคสที่เขาแบบกลมเกลียวแล้วก็แบบเล่นกันมา20 30รอบแล้วโซเอาทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้าแล้วเราจะเข้าไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆแล้วมันก็คือบรรยากาศที่เราเคยสัมผัสมาแล้วน้องๆ อองซอมหรือทีมงานอะไรก็คือคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแหละเขาก็ต้อนรับอบอุ่นมากรอบแรกนี่คือแบบแค่เป็นตัวเผาหัวที่เหลือนี่ก็คือต้องแบบมาลุ้นกันอีกทีว่าในแต่ละรอบจะเป็นยังไงพี่ชายก็กลับมาแล้วด้วยละครเวทีใช่ครับเมื่อวานนี้เพิ่งไปเล่นรอบแรกหลังจากซ้อมมา2เดือนกว่ากับ3เดือนครับรอบแรกตื่นเต้นมากครับแต่ก็สนุกรู้สึกว่าแบบนั่นเป็นที่ที่ไทยอยากจะอยู่มากๆอ่ะแล้วก็พอได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีจริงๆก็รู้สึกว่าเออนี่แหละที่เราซ้อมมาถึงจะเล่นแค่รอบเดียว2รอบ3รอบมันก็มีความสุขแล้วถือว่ารับลื่นมั้ยคะพี่ชายแล้วแน่คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบขาสั่นน่ะแต่ว่าคือคนดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าพยายามยืนข้างบนให้นิ่งๆไว้แต่ขาข้างล่างเนี่ยมันสั่นมากึ๊กๆๆๆตลอดแต่เสียงปรบมือก็กึกก้องดีแบบแฮปปี้มากดีใจที่แบบคนดูแล้วแบบรู้สึกแบบเขาให้กำลังใจเราอ่ะเรารู้สึกเลยว่าเขาแบบอยากจะมาเชียร์แล้วแบบมันเป็นพลังที่ดีมากๆเลยไปเชียร์มาค่ะเมื่อวานไปเซอร์ไพรส์เขามาใช่ไม่บอกเดี๋ยวต้องไปทำงานเดี๋ยวต้องไปทำงานนะจะไม่อยู่บ้านแล้วอยู่ดีๆก็มาโผล่ตอนแบบเลิกละครเลิกแล้วแล้วก็ขึ้นมารอบนเวทีตกใจมากเลยเป็นยังไงบ้างสามีสอบผ่านไหมคะชอบผ่านอยู่แล้วค่ะพี่ชายเขาแบบเหมือน Born to be คือเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ตอนแรกก็เหมือนก็กดดันเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าต้องแบบมาเล่นแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นแคสที่เขาแบบกลมเกลียวแล้วก็แบบเล่นกันมา20 30รอบแล้วโซเอาทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้าแล้วเราจะเข้าไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆแล้วมันก็คือบรรยากาศที่เราเคยสัมผัสมาแล้วน้องๆ อองซอมหรือทีมงานอะไรก็คือคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแหละเขาก็ต้อนรับอบอุ่นมากแล้วเขาก็ให้กำลังใจตลอดเลยนะตอนที่ชายแบบตื่นเต้นมากๆทุกคนก็มาให้กำลังใจมาเชียร์แล้วแบบนั่นแหละคือสิ่งที่ผลักให้ชายแบบทำจนแบบถึงรอบที่แบบอิ่มมากมากเลยรอบที่เหลือก็สบายแล้วไม่สิรอบแรกนี่คือแบบแค่เป็นตัวเผาหัวที่เหลือนี่ก็คือต้องแบบมาลุ้นกันอีกทีว่าในแต่ละรอบจะเป็นยังไงที่ชายทำเองครับไม่ทำนานยังทำมาตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะ2020นี่2024ก็4 5ปีแล้วครับแล้วไม่ยาวมันยาวมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำเองอยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะไอ้คนเล็กก็ช่วยถ่ายเยอะเลยนะคะตอนแรกมาช่วยเชียร์อยู่หน้าร้านมาเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยตอนนี้เวลานอนเริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละนี่พาออกมาช่วยขายก็จริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกบูธค่ะก็จะเป็นครั้งแรกของทางครอบครัวเลยใช่ใช่ก็ตื่นเต้นกันอยู่ค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ชิมใช่ค่ะพาก็เข้าร้านไม่หยุดกันใช่อยากจะบอกว่าที่บูธเราวันนี้มีให้ชิมด้วยเพราะว่าปกติแล้วเราขายออนไลน์อะค่ะเราขายออนไลน์ลูกค้าก็จะแบบยังไม่ทราบว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้นักร้องตัวจริงนะนักร้องตัวจริงตอนนี้คือวางอยากจะให้มันเติบโตไปขนาดไหนคะพี่ๆคือจริงๆแล้วหลักๆก็คือขายออนไลน์มาตลอดแล้วก็คือกลัวว่าจะคุมแบบคุณภาพไม่ได้เพราะชายยังอยากทำเองอยู่ตลอดชายก็เลยแบบเหมือนแบบทำทีละนิดไปแต่ว่าอย่างน้อยทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็คิดว่า
พยายามจะเริ่มขยายออกมาเนี่ยอยากนี่เป็นครั้งแรกที่มาออกบูธก็เลยแบบเนี่ยมาแบบลุ้นมากเลยว่าแบบเอ๊ะคนจะซื้อไหมคนจะสนใจอยากให้ลองชิมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้รับฟีดแบคลูกค้าว่ายังไงบ้างก็จริงๆลูกค้าชอบนะคะพอบางคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเขาก็ได้ชิมแล้วเขาก็ลองสักแบบกล่องนึงหรือไม่แบบ 2-3 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ผลตอบรับดีค่ะนี่ขนาดเพิ่งวันแรกนะเพิ่งเริ่มด้วยก็แบบตอนแรกแบบเตรียมมาไม่รู้ว่าจะทำเยอะหรือว่าทำน้อยดีว่ากลับไม่ถูกเหมือนกันแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำเพิ่มจะได้มีมาในงานต่อใช่ค่ะแรงทำต่อแล้วใช่ค่ะให้กำลังใจตลอดเลยใช่ค่ะปกติแบบนี้นะถ้าเขาง่วงค่ะจะเป็นอย่างนี้อันนี้วันนี้เขาไม่ได้นอนที่โรงเรียนค่ะใช่ใช่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ